สวัสดีด้วยจ้าไอ้ตุ๊กตาพาฝันค่ะพบกันอีกแล้วด้วยจ้าเด้อมาค่ะคลิปประจำเฮือนของกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันได้จ้าเด้อมาได้จ้าเด้อมาดื่มกาแฟดำกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันค่ะหรือว่าภาษาย่อบ้านเอ้ยค่ะเพิ่นก็สิบอกว่าเพิ่นก็สิบอกว่ามาเด้อจ้าเด้อมาเด้อจ้าเด้อมากินกาแฟดำกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันเด้อจ้าหอมหอมจ้ามาเอ้ยนะพาหูกาแฟดำค่ะมีแหงจ้ะมีแหงมีแหงพาเว้ายินนะค่ะเนอะเว้ายินพาหัวเลาะพาห้องห้องเมื่อกี้นี่ห้องบ่ได้เต็มเสียงปานเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนบ้านพันออกมาเบิ่งพันว่าเอ้ยเป็นตะเลอเสียเอ้ยก็เลยอันห้องลงลดระดับเสียงลงมาหน่อยนึงจะนอนไปอันอันสูงๆเพราะว่าอันอีนายนี่เราเป็นเต้อสิเนี่ยนะคะก็บริยานแต่ว่าก็เก่งเจือพันเนาะเนาะสงสัยพันเฮเอ้ยฮ้องเอ็ดเสียงดังพันเลยออกมาบึงเข้าไปแล้วล่ะค่ะมันก็น่ารักมันก็ยิ้มยิ้มของพันนั่นแหละ อากาศมันดีเนาะค่ะเนาะก็บ่ตีล่ะอากาศดีงานเอ้ยก็ได้งานได้ค่ะมื้อนี้เอ้ยก็กวดอันสวนหลังเหียนเอ้ยกวดสวนหลังเหือนเอ้ยเรียบร้อยล่ะจะน้องเอ้ยว่าเอ้ยน่ะไปทําความสะอาดอันโต๊ะนั่งเอ้ยอยู่ทางมุมพูนค่ะคําเอ้ยได้ทํากะคําพ่อแม่พี่น้องน่ะทํานําเอ้ยทําความสะอาดโต๊ะกะโต๊ะอยู่นําสวนเนาะค่ะน้องเอ้ยเอาแปรงไปอันพันกะบ่ได้สกปรกดอกแต่ว่ามันเพราะว่ามันอยู่น่ะมันฝนตกแดดออกมาทั้งปีเนาะค่ะเนาะก็อันทําความมาสะอาดกวดกวดพันแดดใส่ค่ะปัดปัดแล้วมันก็เหี้ยไปฝุ่นมันก็เหี้ยไปสิก็เลยอันกินกาแฟคุยกันก็น่าจะเนาะคุยกันเบิ่งพี่แดดออกโอ้ยมีแหงได้จ้าอากาศดีค่ะมื้อนี้อากาศดีดีบ่ร้อนบ่หนาวกำลังคักค่ะลมก็พัดเบาอากาศดีๆบัดนี้ก็จังเนาะก็นั่งตากแดดบ่เนาะค่ะเนาะเอ็ดอันนั่งตากแดดแล้วจังไปทําอย่างอื่นเนาะเอ้ยว่าเด้อกินกาแฟนํากันก่อนค่ะนี่มากินกาแฟดำเรียบร้อยแล้วกัน
เอ้ยน่ะพาอันเอ้ยน่ะพาไปอันนั่งตากแดดอีกมุมนึงค่ะนั่งตากแดดจังหน่อยเนาะอันจังว่ากันอีกทีแม่นบ่เอ้าเจอกันคลิปหน้าได้จ้าสวัสดีค่ะ